วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 2:00 เราจะนำเรื่องราวสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมานำส่งท่านถึงบ้านเลยครับน้องปอครับน้องปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอยสง่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมยังสามารถชมสดได้อีก1ช่องทางนะคะผ่านเพจ Facebook 9M Cot รวมไปถึงยังสามารถส่งคำถามเข้ามาร่วมรับเสื้อลมหายใจเดียวกันได้ด้วยกติกาจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะร่วมถามคำถามสุขภาพในรายการ Healthy Day Runway สุขภาพพร้อมแชร์ไลฟ์จากแฟนเพจ 9M Cot มีสิทธิ์รับเสื้อลมหายใจเดียวกันคุณผู้ชมครับทุกวันที่10กันยายนของทุกๆปีเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั่นก็คือวันป้องกันการฆ่าตัวตายสากลแปลกนะน้องปลอเนาะเรารู้แต่วันแม่วันพ่อนี้วันป้องกันการฆ่าตัวตายสากลโดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากๆนะฮะอันที่1อันที่2วันนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคนที่อยู่รอบข้างเราว่ามีอาการจะฆ่าตัวตายแล้วถ้าเห็นเราจะช่วยและป้องกันเขาอย่างไรวันนี้โฆษกกระทรวงสาธารณสุขขอโทษครับโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติกับรายการเราเป็นครั้งที่2แล้วนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชอยู่กับเราตอนนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้คุณหมอเนี่ยกล่าวถึงวันสำคัญความสำคัญของวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกค่ะอ๋อครับผมเพราะหลายๆคนอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีวันนี้ด้วยปกติเรามีวันแม่วันพ่อคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จริงๆเหมือนใครๆก็เคยได้ยินนะครับทั่วโลกแต่ว่าจริงๆมันมีความสำคัญแล้วก็มันมีผลกระทบต่อสังคมต่อโลกเนี่ยเยอะมากๆ มากกว่าที่เราคิดเพราะว่าจากการฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะตายสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้ามีการพยายามฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นไม่ใช่แค่สุขภาพกายรวมถึงสุขภาพจิตนะครับคนรอบข้างครอบครัวคนที่เขารักถ้าเกิดการสูญเสียเนี่ยมันก็อาจจะลามไปถึงว่าเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็จริงๆบาดแผลที่เกิดขึ้นมันใหญ่กว่าที่คิดแล้วมันก็จะพัฒนาลามไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาจะบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยถือเป็นภาวะที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนนะครับมากๆเลยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะลามไปสารพัดเรื่องนะครับมันก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมาเนาะอาจารย์เนาะจำเป็นต้องมีวันนี้ขึ้นมาแล้วสถานการณ์ของประเทศไทยกับทั่วโลกตอนนี้การฆ่าตัวตายอัตรายังไงฮะอาจารย์โอเคครับเวลาที่เราบอกว่าอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยเราคงจะคนคงอยากจะรู้ว่าคนพยายามฆ่าตัวตายเท่าไหร่อันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้แต่ว่าปัญหาคือมันเก็บข้อมูลยากมากเพราะว่าบางครั้งมีการพยายามฆ่าตัวตายเกิดขึ้นแต่มีการช่วยทันอาจจะก็เลยเสร็จกันจบที่บ้านรอดไปอย่างเงี้ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะไม่รู้ตอนนี้เราจะรู้ข้อมูลหลักๆคือคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเพราะทุกประเทศเนี่ยจะเก็บข้อมูลนี้มันจะเก็บได้เพราะว่าเกิดการสูญเสียแน่ๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยจะอยู่ที่เขาจะนับว่ามีกี่คนต่อประชากร 100,000 นะครับคือถ้าเป็นประเทศโดยเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยประมาณอยู่ประมาณ9 คนต่อประชากร 100,000 คนครับในประเทศไทยจริงๆเนี่ยเราจะเจอว่าจุดพีคที่สุดเลยเนี่ยประมาณค่าเฉลี่ยเลยเนี่ยจะอยู่เมื่อตอนต้มยำกุ้งนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเท่าไหร่ฮะประมาณเกือบ9เลยเกือบ9 8กว่ากว่าเกือบ9แล้วโดยปกติเท่าไหร่ฮะอันนั้นคือจุดสูงสุดแล้วก็ค่อยๆน้อยลงมาเพราะก่อนนั้นเราข้อมูลเราเก็บไม่เยอะนะครับแต่จากนั้นเนี่ยเราก็จะน้อยลงมาเรื่อยๆจนมันถึงต่ำกว่า6นะครับแล้วก็ประคองกันมาได้อยู่ประมาณ6เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วแล้วพอสถานการณ์โควิดระบาดจากก่อนโควิดเนี่ยปี62เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 6.3 นะครับพอโควิดมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยเป็น 7.37 คนต่อประชากรแสนหนึ่งแต่จริงๆก็ถือว่าต่ำกว่าที่เราคาดการตอนแรกเพราะว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องฆ่าตัวตายมากเราคาดการก่อนว่าบางทีมันอาจจะดุเดือดหนักถึง8ได้ถึง8คนจริงๆก็พยายามกันทั้งเชิงรุกเชิงรับเนี่ยจนลงมาได้ประมาณ 7.37 นะครับแล้วเราช่วงอายุหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนคะคุณหมอที่เขามีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเยอะสุดจริงๆเรื่องของการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นความคิดนะครับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายต้องบอกว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วเจอตั้งแต่วัยรุ่นตอนนี้วัยรุ่นก็จะอายุน้อยขึ้นน้อยลงนะครับแล้วก็จนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับแต่ละวัยก็จะมีสาเหตุความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายต่างกันไปแต่เจอว่าในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมี
การพยายามฆ่าตัวตายเยอะกว่าแต่ว่าคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเป็นผู้ชายมากกว่า อันนี้น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าจะบอกว่าในเพศหญิงเนี่ยอาจจะเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนเรื่องของอารมณ์เนี่ยเยอะซึ่งจริงด้านถ้าเป็นด้านดีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องดีที่มีความละเอียดอ่อนแต่พอเจอเรื่องเข้ามามากๆเนี่ยมันอาจจะใช่อาจจะไวทำให้เกิดบางทีเกิดการพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าแต่ว่าวิธีการเลือกเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าในผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นเพศที่เก็บกดอารมณ์ไว้ค่อนข้างเยอะจะไม่ละเอียดอ่อนเท่าผู้หญิงไม่แสดงอารมณ์ออกมาอันนั้นพอถึงจุดนึงก็ระเบิดเลยระเบิดปุ๊บเป็นฆ่าตัวตายแล้ววิธีการรุนแรงเช่นใช้ปืนกระโดดตึกอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จก็จะสูงกว่าแสดงว่าผู้ชายนี่น่าจะกล้าหาญมากกว่าผู้หญิงหรือก็เลยสำเร็จจะรุนแรงกว่าหรือว่าเขาเป็นแบบเป็นเพศที่เก็บกดอารมณ์หรือว่าเวลาเศร้าก็ไม่ร้องไห้ไม่บอกใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยระเบิดขึ้นมาหรออันนี้จริงนะครับเพราะว่าในเพศชายเนี่ยมีปัญหาหลักๆ2 อย่างคือตัวของสมองเองด้วยเนี่ยด้วยเพศเองเนี่ยการรับรู้เรื่องอารมณ์เนี่ยจะไม่ละเอียดเท่าผู้หญิงอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็จะมีความสะสมได้เยอะแล้วก็วัฒนธรรมด้วยเพราะว่าธรรมทั่วโลกเนี่ยบอกว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งห้ามรู้สึกแล้วที่พอมันเป็นอย่างนั้นมันถึงจุดนึงที่ระเบิดเลยถูกต้องอาจารย์สาเหตุของการฆ่าตัวตายมันมาจากหลายสาเหตุที่เด่นๆมากๆเนี่ยอาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่าอะไรบ้างคือถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นก่อนโควิดนะครับยอดฮิตก็จะเจอบ่อยๆคือปัญหาความสัมพันธ์นะครับปัญหาการสูญเสียนะครับอาจจะสูญเสียคู่สมรสพ่อแม่พี่น้องลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นความคาดหวังต่างๆนะครับหรือบางคนก็อายุมากๆเนี่ยจะเป็นเรื่องสุขภาพบางคนไม่สบายเป็นโรคที่มันเรื้อรังเจ็บปวดแบบเรื้อรังเนี่ยไม่ไหวก็เลยฆ่าตัวตายก็มีนะครับแต่พอมีโควิดมาเนี่ยอัตราส่วนที่เราเจอของปี63ปี64นี้เรายังไม่มีข้อมูลเพราะยังเก็บอยู่นะครับแต่63ที่เจอเยอะขึ้นคือความเครียดเรื่องโรคโควิดเนี่ยมาละอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการสูญเสียที่เยอะขึ้นแล้ว เราจะสังเกตคนรอบข้างหรือว่าคนใกล้ตัวเราได้ยังไงคะคุณหมอว่าตอนนี้เนี่ยเขามีภาวะหดหู่ละหรือว่าซึมเศร้าละจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายค่ะโอเคจริงๆก็คงมีวิธีหลักๆอยู่2 อย่างคือถ้าเราฟังถึงวันนี้เนี่ยเราสำรวจตัวเองส่วนนึงหรือถ้าเราสำรวจตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ลองดูซิว่ามันมีอะไรที่มันความรู้สึกที่มันลบเยอะๆไหมครับถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันเครียดมากมันลบมากแล้วรู้สึกว่าเริ่มจนมุมหาทางออกไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบอ่อนแอจนแบบไม่ไหวแล้วอยากจะจบปัญหาตรงนี้ให้ได้แล้วเมื่อไหร่คิดเรื่องตายอันนั้นน่ะเป็นสัญญาณเตือนอันนี้ก็เราต้องดูแลตัวเองใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราดูคนอื่นเนี่ยเอาหมอว่าง่ายๆนะง่ายสุดเลยวันนี้ถ้าฟังง่ายๆเลยคือเห็นใครซึมลงเศร้าเข้าไปฟังเขาเลยครับถ้าตัวเราวิเคราะห์เองอาจจะง่ายตัวเองอาจจะง่ายกว่าแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเข้าไปฟังเขาก่อนเพราะบางทีเนี่ยบางทีกะเราจะถ้าไปจับหลายๆอันเนี่ยมันช้าไปถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มเศร้าเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งหรือมันมีคำพูดบางอย่างเช่นตัวเองเป็นภาระไม่อยากอยู่แล้วไปรับฟังเขาก่อนเพราะว่าเห็นหลายกรณีเลยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยบางทีเขามีการส่งสัญญาณนะคะอาจารย์สง่ามีแบบเขียนโพสต์ลงใน Facebook อะไรอย่างงี้ก็มีใช่ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่มีโซเชียลเนี่ยจดหมายสมัยหมอเขียนจดหมายเขียนจดหมายฆ่าตัวตายเขียนจดหมายแต่ว่าพอเป็นยุคนี้สาวๆเนี่ยจุ่มหนุ่มสาวๆเขาก็เขียนลงไปในโซเชียลอันนั้นมันก็มีสัญญาณบางอย่างแต่ต้องฝากไว้เลยว่าเวลาที่เราเห็นข้อความเหล่านี้คนอื่นเห็นเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจเพราะจะมีคนส่วนหนึ่งบอกอุ้ยเนี่ยเรียกร้องความสนใจจริงๆอยากให้มองว่าอันนี้คือการร้องขอความช่วยเหลือประเภทหนึ่งต้องแปลแบบนั้นใช่ไม่มีใครหรอกที่มีความสุขดีแล้วจะไปอยากตายอ่ะดังนั้นทุกคนที่เขียนไปคือเขากำลังทุกในปัญหาของเขาอะสิ่งที่เขาทำคือเขาอยากให้คนมาช่วยนั้นพวกนี้คือการร้องขอความช่วยเหลือบางทีเขารู้หรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองอย่างนี้เราควรจะเขียนตอบกลับไปยังไงคะคุณหมอเรามีฟีดแบ็กยังไงดีถ้าเราเห็นแล้วเราเป็นคนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับอันนี้รวมถึงแบบกรณีที่ไลฟ์สดฆ่าตัวตายด้วยเนาะไลฟ์สดจริงๆเราจะมีเรื่องนี้เข้ามาด้วยอะบางคนแบบไลฟ์สดแล้วก็จะฆ่าตัวตายคนอื่นดูอย่างเงี้ยถ้าเป็นรุนแรงก่อนนะครับรุนแรงเช่นไลฟ์สดเลยเนี่ยสิ่งแรกคือห้ามไลฟ์ห้ามแชร์ห้ามส่งต่อห้ามไปไลค์ด้วยเพราะไปกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อนี่มันเหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้เขาทำนะครับสิ่งที่เราต้องทำไงคือกดรีพอร์ตไปที่แอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้ทุกแอปพลิเคชันมีดีเทคเรื่องฆ่าตัวตายหมดเลยกดรีพอร์ตเพื่อจะได้มีคนมาช่วยเพราะว่าบางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาอาจจะลิงก์กับตำรวจลิงก์กับอะไรเลยต่างประเทศก็มีของเรารีพอร์ตก่อนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วแจ้งตำรวจหรือแจ้งญาติที่เขารู้จักถ้าเป็นญาติเราหาคนเข้าไปช่วยก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นเรื่องของข้อความที่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยคอมบันเทาลงมาเนี่ยอย่าไปด่าว่าเขา
สิ่งแรกที่เราเห็นก่อนหน้านี้ทั่วโลกเกิดขึ้นคือพอมีคนไปโพสต์อย่างนี้ปุ๊บมีคนโพสต์ด่าต่อไปด่าว่าทำไมแบบคิดได้แค่นี้ทำไมไม่เข้มแข็งล่ะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่ใช่นะครับอาจารย์ผมขอวกกลับมาการสังเกตดูอาการตัวเองตัวปัจเจกที่คิดว่าตัวเองเครียดจนกระทั่งถึงขั้นจะฆ่าตัวตายแล้วนั้นเนี่ยจุดตรงนั้นเขารู้ตัวไหมครับอาจารย์มีทั้งรู้ตัวและบางทีมันเร็วมากจนรู้ไม่ทันนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วแบบเร็วมากๆจริงๆแล้วมันอยู่เหนือของการที่เราควบคุมนะครับเหนือการควบมันเป็นอารมณ์นะตอนนั้นใช่เพราะว่ามีคนหลายๆคนมาเล่าให้หมอฟังว่าทั้งชีวิตเนี่ยเขาคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องไกลตัวเขามากเลยเขาเป็นเรื่องคิดว่าโอ้โหมันไร้สาระมากเลยอ่ะเขาไม่มีวันทำได้เลยแล้วจุดหนึ่งที่เขาต้องมาหาหมอเพราะว่ามือเขาถือปืนแล้วแนบที่หัวแล้วอ่ะแล้วเพิ่งตั้งสติได้เฮ้ยทำอะไรก็เลยรีบมาหาหมออย่างเงี้ยมีดังนั้นมันเร็วมากจนเขารู้สึกว่าโอ้เขาเข้าใจแล้วที่เขาเคยมองแบบบางงานทั้งชีวิตเนี่ยคือเขาเข้าใจผิดเนาะแล้วอัตราการฆ่าตัวตายจริงๆพบสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงคืออัตราการฆ่าตัวตายทั้งหมดทั่วโลกครับส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่มีปัญหาโรคทางจิตเวชก่อนอ๋อมันเป็นเหมือนอยู่กับคนทั่วไปที่บางทีเราไม่รู้ตัวเรามีส่วนใหญ่คือนั้นอยู่เนาะใช่ส่วนใหญ่คือคนทั่วไปที่ไม่ได้มีประวัติมาก่อนแล้วกลายเราจะเข้าใจผิดว่าต้องเป็นซึมเศร้าก่อนต้องเป็นโรคทางจิตเวชก่อนถึงฆ่าตัวตายจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ส่วนน้อยส่วนนึงส่วนใหญ่คือคนปกตินี่แหละเช้ามาดีๆไม่มีอะไรแล้วตื่นมาเจอเรื่องทุกข์ใจตกใจเสียใจแล้วก็ชั่ววูบอย่างเงี้ยโอ้ตรงนี้น่าสนใจน้องปอตอนแรกเข้าใจว่ามีเรื่องสุขภาพจิตมาก่อนแล้วจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายคนปกตินี่แหละที่ฆ่าตัวตายได้ง่ายที่สุดอันนี้เป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าจริงๆเรามีความเครียดอยู่ลึกๆแต่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าคือจะมีหลายกรณีบางคนก็อาจจะมีความเครียดสะสมอยู่แล้วแล้วเจอเรื่องกระตุ้นเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของกิจการการงานอย่างเงี้ยสะสมมาเรื่อยๆแล้วถึงจุดนึงมันหาทางออกไม่ได้หรือบางทีเนี่ยมันอาจจะฉับพลันมากอย่างเช่นตอนเช้ามาก็ดีแฮปปี้ดีเกิดเจอข่าวว่าสูญเสียคนที่เขารักโอ้มันคิดอะไรไม่ถูกทำอะไรทำไม่ได้ฆ่าตัวตายตามครับอย่างเงี้ยอาจารย์ครับเวลาผมเดินไปสะพานพุทธแล้วผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะกระโดดน้ำตายผมต้องทำยังไงฮะอย่างแรกนะครับต้องบอกเลยเราต้องตั้งสติก่อนตัวเราตั้งสติเราต้องตั้งสติก่อนก่อนจะให้เขาตั้งสติเราต้องตั้งสติก่อนเพราะว่าหลายๆกรณีเนี่ยหมอเชื่อว่าคนปกติส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นแล้วมันก็ต้องอยากพยายามจะไปช่วยอ่ะแต่ถ้าเราช่วยด้วยความร้อนรนช่วยด้วยความตกใจอ่ะบางทีมันไปกระตุ้นให้อีกคนก็ตกใจไปด้วยบางทีไปโผล่จะไปดึงเขากลับใช่ตั้งสติเสร็จแล้วยังไงต่อตั้งสติก่อนแล้วลองดูว่าเราพร้อมจะช่วยมากน้อยแค่ไหนครับลองถามตัวเองเร็วๆถ้าเกิดเราไม่ได้พร้อมแบบสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรสิ่งที่ต้องทำคือหาคนช่วย call for help คือเรียกหาคนช่วยโทร191ก็ได้โทรหรือหาคนในแถวนั้นมาช่วยก็ได้ถ้าในกรณีที่เราไม่พร้อมที่จะช่วยเพราะความพร้อมแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะช่วยทีนี้เรามีคำพูดอะไรไหมคะที่เป็นไกด์ไลน์ในการทำให้เขาเบาลงหรือว่ามีอะไรที่ไม่ควรพูดได้ตั้งสติแล้วเช็คแล้วว่าเราน่าจะพร้อมระดับนึงแล้วเรียกหาคนช่วยก่อนโทรศัพท์ก่อนหลังจากนั้นระหว่างรอเวลาที่ตำรวจมาเจ้าที่เจ้าตำรวจมาเนี่ยนะครับเราเข้าไปแล้วเราพูดด้วยสติถามว่าพูดวิธีไหนเอาง่ายๆพูดด้วยความเอื้ออาทรเป็นห่วงเป็นใยแล้วบอกเขาเลยว่าเป็นอะไรเล่าให้เราฟังได้เน้นที่รับฟังครับเราไม่ใช่เน้นพูดนะเน้นรับฟังดีเนาะไม่เน้นห้ามด้วยเอ้ยหรือว่าคือจริงๆก่อนที่จะห้ามอ่ะฟังเขาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้พอที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าเป็นประเด็นนะคือเราต้องแสดงความห่วงหาอาทรต่อเขาแล้วก็ให้เขาแสดงความรู้สึกออกมาใช่มีอะไรพี่ช่วยได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะมีหลายๆเคสครับที่เขาหยุดฆ่าตัวตายเพียงแค่มีคนเข้าไปแสดงความห่วงใยแล้วฟังเขาอะเขาบอกว่าจริงๆชีวิตเนี้ยทั้งชีวิตอะอยากแค่ได้คนฟังอะชีวิตนี้ไม่มีใครฟังเขาเลยอะพอมีใครก็ไม่รู้จักฟังเขาคนนึงอะเขาก็เลิกก็มีเหมือนหน่วยพี่ๆที่เป็นหน่วยกู้ภัยอย่างเงี้ยหลายๆคนเนี่ยมีทักษะดีมากเลยเราจะเห็นจากข่าวอะบางคนนะสิ่งที่เขาไปทำคือเขาไปฟังเขาฟังแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยชีวิตนี้เขาหวยหากันมีคนฟังแค่นั้นเองอ่ะมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วจริงจริงเพราะว่าโลกยุคนี้เนี่ยมันมีแต่คนแบบคือไม่เก็บไว้เองก็จะพูดให้คนอื่นฟังบางทีเราไม่ได้เป็นใช่อันนั้นรับฟังเขาก่อนบางกรณีดีขึ้นจากการฟังนะถูกต้องเลยอาจารย์ครับเราบอกว่าตอนนี้นั้นเนี่ยคนเครียดเพราะโควิดมันเยอะมากนะฮะแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาเนี่ยผ่อนคลายลงได้บ้าง
าจจะไม่ถึงฆ่าตัวตายแต่ลดเครียดลงอาจจะช่วยบอกท่านผู้ชมทางบ้านได้เลยครับคือตอนนี้นะครับเรื่องความเครียดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกนี้นะครับว่าคนปกติเครียดไม่แปลกทุกคนเครียดได้แน่นอนคือใครไม่เครียดเนี่ยอาจจะประมาทอาจจะเกิดความประมาทได้นะครับอันนั้นเครียดแบบพอเหมาะอาจจะช่วยทำให้เราป้องกันตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเครียดเกินไปมันก็จะนำไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตายในที่สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยลองถามตัวเองซิว่าตอนนี้เราเครียดอะไรลองทบทวนอารมณ์ตัวเองบ่อยๆสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆถ้านึกไม่ออกจดมาเลยว่าฉันมีเรื่องอะไรที่ฉันเครียดบ้าง1 2 3 4ฉันแก้อะไรไปแล้วบ้างหรือบางอย่างที่เราเครียดเราไม่เคยแก้หรือเปล่าลองแก้ดูก่อนอย่างเงี้ยเราลองเรียงมาแล้วเมื่อเราจดมารู้ตัวเครียดเรื่องอะไรลองบอกกล่าวกับผู้อื่นอย่าเก็บไว้เองนะครับบอกกับคนที่เราเชื่อใจได้ไว้ใจได้เนี่ยระบายถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยระบายรู้สึกดีขึ้นมันก็รีแลกซ์แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยกับใคร1323สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับอย่าลืม1323แล้วตอนนี้มีแคมเปญดีๆด้วยนะคะชื่อว่าแคมเปญ See you tomorrow See you tomorrow เจอกันวันพรุ่งนี้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคือตอนนี้สำคัญที่สุดคืออย่าเพิ่งจากกันไปไหนนะครับแคมเปญของตอนนี้กรมสุขภาพจิตเป็นแคมเปญหนึ่งในอันที่หมอชอบมากเลยคือเราสามารถเจอกันใหม่ได้ในพรุ่งนี้โดยที่ไม่ต้องจากกันถึงวันนี้เราเครียดอะไรยังไงก็หลับพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ใช่มากอาจารย์พูดสั้นๆนี้กิจกรรมนี้มีอะไรบ้างกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีข้อมูลมีรณรงค์เกี่ยวกับข้อมูลการป้องกันการฆ่าตัวตายนะครับทั้งเราดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นสามารถดูได้ทาง Facebook TikTok แล้วก็ Twitter วันนี้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตได้เลยวันนี้หมอบอกเลยข้อมูลน่าตื่นเต้นมากนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้สาระดีๆมากๆเลยนะฮะแล้วอยากจะบอกว่าท่านอภิชาตินั้นให้ความรู้ในการป้องกันการฆ่าตัวตายแล้วถ้าชนเจอเราไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายน้องปอแล้วเราจะป้องกันอย่างไรวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมออภิชาติมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะก็เรื่องการฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะก็ถ้าเกิดเรามีความเครียดอะไรเนี่ยก็อย่าลืมโทรไปที่กรมสุขภาพจิตค่ะ1323ใช่แล้วที่สำคัญการรับฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะอาจารย์สง่าเอาล่ะค่ะคุณชมช่วงนี้ปอกับอาจารย์สง่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์มาชมกันเลยค่ะครับกิจกรรมดีๆนี้นะครับมาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็ต้องขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่เปิดมุมมองส่งต่อความรู้มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าครับน้องปอครับเป็นการนำเสนอเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมนะคะส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรายการค่ะอาจารย์มีรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์โอ้ชื่อเพราะเนาะนำเสนอศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านการละเล่นท้องถิ่นสืบสานต่อยอดสร้างสรรค์งานวรรณกรรมศิลปะแขนงต่างๆในรายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านและรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติโอเพราะมากเพราะมากค่ะแล้วยังสามารถรับชมการแสดงพิเศษจากน้องๆเยาวชนในรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์เป็นการนำเสนอความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขารักและชื่นชอบความเป็นไทยค่ะโอ้โหแล้วก็ live and learn นะครับท่านผู้ชมครับสร้างอาชีพทางรอดของยุคโควิดวัฒนธรรมกับอาชีพรับชมได้ในรายการสินสร้างทางอาชีพครับเยอะมากแล้วก็ใช่ทั้ง5รายการนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ใน YouTube สถานีวัฒนธรรมกันถึงศุกร์ในเวลา 10:00 นถึง 15:30 นอย่าลืมมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะครับช่วงนี้เราคงต้องพักสักครู่แล้วครับน้องปอค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะคุณผู้ชมครับช่วงโควิดระบาดนั้นมีคนบางกลุ่มไม่สามารถจะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ในการรักษาได้จึงเกิดปัญหาอยู่2ทางปัญหาทางแรกน้องปอคือตัวเขาเองนั่นเองจะทำให้เขาระบาดรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตได้ส่วนอันที่2ก็คือจะมีผลกระทบต่อภาพรวมทำให้การระบาดรุนแรงขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็2ปัญหาที่อาจารย์บอกนะคะทาง Agnos เนี่ยเขาได้เล็งเห็นค่ะแล้วก็มีการร่วมมือกับสภากาชาดไทยขยายการดูแลผู้ป่วยโควิดให้ครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวบุคคลไร้สัญชาติใน4จังหวัดก็คือมีกทม.ปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะครับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับท่านผู้ชมจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยร่วมมือกับทีมอาสาคนใจหมอทีมอาสาคลองเตยดีจังและทีมอาสาฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์
ซึ่ง Agnos นะคะเขาได้มีการพัฒนาระบบ Home Care by Agnos ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์อาสาเจ้าหน้าที่อาสาในการดูแลผู้ป่วยที่รอเข้าระบบค่ะครับก็ภารกิจนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีจุดประสงค์หลักคือการดูแลเคสผู้ป่วยสีเขียวประคองเคสเหลืองและส่งต่อเคสแดงนะครับสามารถดาวน์โหลด Agnos เพื่อลงทะเบียนHome Care by Agnos หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนจอครับท่านผู้ชมได้เลยนะครับซึ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็มีการตรวจอาการให้ผู้ป่วยเนี่ย24ชั่วโมงเลยค่ะครับนี่ตัวเบลเลอร์เลยเนาะ QR Code มาสักครู่ใช่สแกนเลยนะคะสแกนไว้ก่อนน้องปอวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วจะโอ้ล่ะล้าแม้จะคลายล็อกแล้วก็ตามจะออกเที่ยวต้องกาดไว้ก่อนต้องอย่าประมาทกาดอย่าตกน้องปอถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะจันถึงสุขพบกับ Healthy Day Runway สุขภาพนะคะแน่นอนว่าเรามีเรื่องราวสุขภาพดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเวลาบ่าย2ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของน้องปอจากเมสุโทสและสวนงามๆจากนงนุชพัทยาวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ